สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดป้ายประกาศยึดพญานาคเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนำป้ายประกาศตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาติดตั้งหน้ารูปปั้นพญานาคพ่อปู่ยศสุวรรณนาคาซึ่งนายเจริญวิภาหรือลุงพลชาวบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้จัดสร้างขึ้นซึ่งเป็นการดำเนินการหลังจากสอบปากคำลุงพลไปเมื่อวานนี้ฐานความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14รุกที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนโดยบุกรุกพื้นที่ไม่เกิน25ไร่มีโทษจำ 1-10 ปีเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้มาตรา54และ55ก่อสร้างแผ่วถางและครอบครองป่าที่ถูกแผ่วถางมีอัตราโทษจำคุก 2-15 ปีหลังการสอบปากคำได้รับการประกันตัวลุงพลเปิดเผยว่าตนให้การปฏิเสธส่วนเงินที่ใช้ในการประกันตัว 100,000 บาทนั้นผลิตภัณฑ์ที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผู้โอนเงินจำนวนดังกล่าวมาให้ส่วนบรรยากาศหน้าศาลเจ้าแม่โสรพีมีผู้มาแก้บนหลังถูกรางวัล2ครั้งติดจึงนำนางรำและกลองยาวมาแก้บนตามที่สัญญาไว้โดยเดินทางมาจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ